สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ่อมอัคพันธ์เคลื่อนไหวแบบนี้ชาวเน็ตแห่ยินดีสนั่นหลังกลับมาอีกครั้งทำเอาแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้กับหนุ่มอ่อมอัคพันธ์พระเอกช่อง7กันอย่างล้นหลามเมื่อเจ้าตัวได้ป่วยเป็นมะเร็งตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565ให้คีโมมาแล้ว5ครั้งซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวกำลังอยู่ในช่วงการรักษาตัวคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับพระเอกดังอ่อมอัคพันธ์หลังทราบข่าวว่าอ่อมป่วยเป็นมะเร็งล่าสุดอ่อมได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวเผยภาพร่วมมือกับแคมเปญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์สนั่น IG ทั้งบอกว่าคิดถึงนะน้องคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเย่ๆอ่อมพร้อมแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดถึงมากๆคิดถึงที่สุดเลยค่ะดีใจที่เห็นน้องอ่อมโพสต์แฟนคลับแฟนละครรอการกลับมาอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องอ๋อมเสมอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดถึงคิดถึงน้องอ๋อมที่สุดเลยดีใจที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.อินโฟขอบคุณค่ะ